สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับพบกับสายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันก็คือเราจะมาอัปเดต iPadOS 17 นะคะว่ามีฟีเจอร์อะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะคะหลังจากที่สายไปลองใช้มาดูเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวที่สายใช้เนี่ยเป็นตัว Developer Beta นะไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะฟีเจอร์แรกนะคะนั่นก็คือการแต่งหน้าจอล็อกนั่นเองค่ะก็คือจากเดิมที่มันทำไม่ได้เนาะมันทำได้แค่ iPhone ตอนนี้ก็ใน iPad สามารถทำได้แล้วนะคะแต่ว่าตัวแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยมันจะต้องเซตแยกกันนะก็คือแนวนอนเนี่ยมันจะมีด้านข้างส่วนแนวตั้งเนี่ยก็คือเหมือน iPhone เลยแต่ว่าแนวนอนเนี่ยเหมือน Mac นะคะฟีเจอร์ที่2ที่สายรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะนั่นก็คือการที่เราสามารถวางวิดเจ็ตตรงไหนก็ได้มันเหมือนใน Android เลยค่ะที่แบบเราสามารถอยากจะวางฝั่งซ้ายสุดโดยที่ขวาสุดเราไม่มีแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะบอกไว้ก่อนว่ามันทำได้สำหรับวิดเจ็ตเท่านั้นนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยยังไม่สามารถทำได้นะมันยังต้องเรียงอยู่แต่ว่าก็หวังว่าตัวเต็มเนี่ยก็มันจะสามารถทำได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบสายจะได้ไม่ต้องไปโหลดวิดเจ็ตที่มันเป็นแบบพื้นที่ว่างอะมาใส่ก็จะได้แบบไม่เปลืองเนาะวางตรงไหนก็ได้มันก็จะดีกว่าฟีเจอร์ที่3นะคะนั่นก็คือเราสามารถสั่งการแอปพลิเคชันเนี่ยผ่านทางวิดเจ็ตได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นนะคะโดยปกติแล้วอะเราจะแบบอย่างยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างพวก Reminder อย่างเงี้ยเวลาเราจะติ๊กข้อไหนเนี่ยเราก็จะสามารถติ๊กผ่านหน้าโฮมหลักของเราได้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องติ๊กเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็กดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ทำได้หลายแอปนะคะอย่าง Reminder ก็ทำได้ใช่ไหมแล้วก็ Apple Music อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยก็สามารถทำได้แล้วนะคะฟีเจอร์ที่4นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ PDF เวลาเราโหลดไฟล์ PDF มาเนี่ยมันก็จะ create กล่องข้อความให้นะคะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องทำเองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำเองเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ปรับแต่งข้อความได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเราสามารถเอามันเข้าแอปโน้ตแล้วก็สามารถเลคเชอร์ในนั้นได้แล้วนะคะจากเดิมที่แค่เอาเข้ามันก็จะเป็นไฟล์อยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยคือเอาเข้ามาก็สามารถคิดเขียนสามารถไฮไลท์ได้แล้วนะคะฟีเจอร์ที่5นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับ Live Activity นั่นเองนะคะก็คือจากเดิมที่มันใช้ได้แค่ใน iPhone เนาะตอนนี้ก็คือใน iPad สามารถใช้ได้แล้วนะคะก็ณปัจจุบันเนี่ยที่ใช้จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับพวกนาฬิกาเนาะจากเดิมที่มันจะเป็นแบบตัวหนังสือเล็กๆอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมคราวนี้มันก็จะขึ้นเป็นแท็บมาให้นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่สายเห็นแล้วกันนะก็คือก็จะมี Line Man อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะขึ้นให้ส่วนแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่ลองใช้แอปพลิเคชันอื่นแล้วเห็นว่ามันรองรับ Live Activity เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าแบบแอปพลิเคชันนี้ก็รองรับเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนคนอื่นนะคะฟีเจอร์ที่6นะคะนั่นก็คือ Safari เนี่ยสามารถ create profile ได้แล้วนะคะก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยจัดการได้ดียิ่งขึ้นนะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานนะคะก็คือแยกออกจากกันชัดเจนไม่ปนกันมั่วซั่วเนาะฟีเจอร์ที่7น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่อง State Manager นั่นเองก็มีการพัฒนาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็เราสามารถวางได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยที่มันจะถูกล็อกตำแหน่งไว้ใช่ไหมคราวนี้ก็วางได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราเปิด2หน้าต่างเนี่ยจากเดิมที่มันจะไม่ซ้อนกันแบบไม่สามารถซ้อนกันได้ตอนนี้ก็สามารถวางซ้อนกันได้แล้วนะคะการปรับขนาดอะไรเงี้ยก็ปรับได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีสำหรับคนที่ใช้ State Manager นะคะก็สำหรับฟีเจอร์ที่สายรู้สึกว่าแบบน่าสนใจก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่ลองใช้แล้วรู้สึกว่าแบบมีฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย